เรามาเจอกับพี่วัดต่อเลยนะครับว่าสภาพตลาดวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับพี่วัดสวัสดีครับบนคุณบัใจน้องไบรท์ครับ <c oughs> ตลาดวันนี้ก็คงเปิดบวกนะฮะแล้วก็รีบาวขึ้นนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็มองยังไม่ผ่านนะครับพันสี่ร้อยนะครับแล้วก็ไม่หลุดพันสามร้อยหกสิบนะฮะส่วนตลาดคอมโบเตี้เนี่ยยังทองคำกับบิตคอยมองไซเบดาวนะครับก็ต้องระวัง มอกันนะฮะอย่าเพิ่งไปมองแบบเฮ้ยมันจะขึ้นไปเยอะหรืออะไรมองไซเบดาวอาจจะไซเบดาวเป็นเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นการเล่นช่วงนี้ก็อาจจะเล่นเป็นแบบเทรดดิ้งไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปไปเข้าไปเข้าไปซื้อแล้วก็ถือยาวๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเข้าไปดูทีละเรื่องนะฮะอันแรกเลยก็ต้องไปดูบอลยูสิบปีของสารัฐก่อนนะครับอย่างที่คุณบนชัยบอกนะฮะตอนนี้เหมือนกับเฟดจะถูก นะครับตลาดจะผิดนะฮะบอลยูสิบปีก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ตราบใดที่ยังยืนเหนือ4 4นะครับก็อาจจะพุ่งไปถึง4.3%แต่ว่าแนวโน้มโดยรวมนะฮะทั้งปีเนี่ยก็ยังมองลงอยู่ดีนะครับมองมองลงมาที่3.8%นะครับก็เรียกว่าถ้าต่ำกว่า4ก็แสดงว่าตลาดเริ่มคาดเป t ว่าอยบี้ยจะเริ่มลงแล้วนะครับแต่ตอนนี้เหมือนกับตลาดยัง ไม่ได้ Expect เลยนะครับแล้วแล้วก็คาดว่าวันที่20มีนานะครับคือการประชุมเฟดนีมี2ครั้งก็คือช่วงปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็20มีนา20มีนาเนี่ยเดิมคาดวัาจะลดก็ก็กลายเป็นไม่ลดนะฮะก็เลยทำให้ออบอลยูสิบปีพุ่งขึ้นนะฮะตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ก็กลับมาแข็งค่าขึ้นแต่ว่าก็ไม่มากนะครับอยู่ที่103.2เอ่อณปัจจุบันนะครับ แนวต้านก็ประมาณ104.3ดนะครับดอลลาร์ผมก็มองขึ้นแล้วก็ออนลงอยู่ดีนะครับส่วนเงินบาทเราทรงตัวนะฮะตอนนี้อยู่35.56นะครับแนวรับก็ประมาณ35.2จอะออกเป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับแนวต้านก็ประมาณ35.80นะฮะส่วนตัวราคาน้ำมันมองขึ้นนะฮะแต่ขึ้นไปแล้วก็ต้องดูแนวต้านแถว76กับ79นะครับ ราคา้นมันที่มองขึ้นเพราะว่าปีนี้เนี่ยสงครามลามต่อแน่นอนนะครับเออ้วก็ปีนี้น่าจะเป็นปีที่รัสเซียน่าจะชนะอยู่เครนแล้วนะครับเราก็เป้าต่อไปคือโปรแลนด์ฮะเพราะนั้นตอนนี้เราจะเห็นในยุโรปเองเนี่ยก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวกันครั้งใหญ่นะครับแม้แต่ในประเทศโปรแลรนด์เองก็เคลื่อนไหวเยอะนะฮะเพราะมีการคาดการณ์กันว่าถ้ามันจบที่ยูเครนมันจะยังไม่จบนะฮะเพราะว่า อันต่อไปก็จะเป็นโปแลนด์อีกนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ดูแล้วสงครามจบยากนะครับแล้วก็ในตะวันออกกลางก็ลามขึ้นเรื่อยๆคือมันลามขึ้นมันไม่มีแววว่าจะซบลงเรื่อยๆนะครับไม่เหมือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่อันตรายเหมือนกันนะครับาถ้าสงครามลามขึ้นเนี่ยบิตคอยน์จะกลับมาดีทองคําจะกลับมาดีก็ต้องมันก็เลยต้องถ่วงน้ําหนักลงนะฮะถ้าสงครามลามมากขึ้นเนี่ย GDP จะต้องลดลง นะครับหุ้นต้องตกนะครับเพราะฉะนั้นมันปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะท้าทายนะครับเป็นปีที่เอรียกว่าเล่นหุ้นต่างประเทศหรืออะไรต้องมีส o p Loss หรือถ้ามันหลุดแนวรับที่เส้นค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่54วันขายไปก่อนครับอย่าไปมอง Fundamental ห u รูอะไรอย่าไปทําทั้งสิ้นขายไปก่อนแล้วเราจะมาซื้อคืนหรือว่าออกมาจากตลาดก่อนแล้วก็เข้าไปก็ยังทันนะครับอันนี้ผมก็จะอัปเดตทุก ทุกครั้งทุกครั้งนะฮะตัวถ้าเกิดมันมีสัญญาณอะไรที่มันดูผิดปกตินะครับก็จะจะมาคอยอัปเดตให้นะฮะแต่ทองคำนะฮะถ้าตอนนี้เศรษฐกิจยังโอเคนะครับสงครามยังรับได้นะครับทองคำยังลงอยู่นะครับผมอาจผมก็เลยมองว่าถ้าดูดูเป็นลายเป็นวีคเนี่ยอาจจะต้องลงมาถึง1980ก็คืออาจจะหลุด2,000 2,000ลงมานะครับอันนี้ก็ต้อง ระมัดระวังนะครับแต่ถ้าดูเป็นเดยนะฮะดูเป็นเดเนี่ยมันอาจจะทรง,งตัวก็ได้นะครับอาจจะยืนได้เหนือ,อ2,000แล้วก็เบรกเอาท์แต่ว่าต้องใช้เวลานะครับผมเชื่อว่าใช้เวลาไปตลอดออถึงกลางกุ่มพาแล้วค่อยวัดกันอีกทีว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเช้านี้ก็อยู่ที่2,000กับ29ะฮะแล้วก็แนวรับก็ให้ไว้ที่2,014แนวต้านในช่วงนี้ก็ให้ไว้ 2,040กับ2,050นะครับก็ออกข้างนะครับอย่าเพิ่งไปมองขึ้นไปเลยหรือลงไปเลยมันจะออกข้างซะก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรงมากขึ้น mm. เช่นว่าสงครามลามรุนแรงนะฮะแม้แต่ในในที่เราเห็นในในในทะเลแดงนะครับกลุ่มกบฮูติอะไรเนี่ยนะครับจะสังเกตนะว่าใช้คำว่ากบฮูติก็คือเล็กๆ แต่เล็กๆเนี่ยต้องพึ่งมาหาอำนาจอย่างอเมริกากับอังกฤษจับมือกันถล่มนะฮะไม่เล็กแล้วนะครับแสดงว่าอันนี้ภาษาภาษาที่ทางทาง C.N.N. ออกมาเนี่ยบอกเป็นกบฏคูติมันไม่ใช่กบฏฮะกะบฏคุณต้องใช้พลังบอมมหาอำนาจเข้าไปถล่มเลยเหรอกรบฏคุณก็เอาประเทศตีกันธรมรมดาก็อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นงานเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับมันขยายวงขึ้น,นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น ปีนี้เป็นปีที่อันตรายถ้าเกิดเกิดสงครามแล้วลรามขึ้นเรื่อยๆนะฮะทองจะดีนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉนั้นปีนี้ทองมันช่วงนี้มันก็เลยไซเวย์ออกข้างเช่นเดียวกับบิตคอยฮะถ้าเกิดสงครามบิตคอยก็จะดีนะครับบิตคอยตอนนี้ก็สัญญาณในวีคเนี่ยเป็นลบนะฮะผมก็เลยมองลงะฮะมองลงมาที่4 0 0 0 0กแล้วก็ถ้าหลุด4 0 2 0 0อันนี้ลงเยอะลงมา36ม0 0นะครับแต่ว่า ถ,ถ้ามองลงเนี่ยผมก็เลยมองลงว่าถ้าลงเนี่ยแผนเอาอยัางไงแผนของบิตคอยนะฮะแผนของบิตคอยก็ด้านจะเป็นภาพนี้นะครับผมเชื่อว่าก่อนที่จะเกิดการฮาวเวส์นะครับเกิดเกิด,ก,ดการฮาร์ฟวิ่งนะฮะฮาร์ฟวิ่งตอนนี้มันมันมันอยู่ประมาณวันที่24เมษายนผมคิดว่าก่อนฮาร์ฟวิ่งเนี่ยแนวโน้มมันจะไซเวถึงไซเบดาวนะครับไซเบถึงไซเบรดาวแค่นั้นช่วงนี้ใครที่เล่นบิตคอยอยู่นะครับ ขึ้นมาอาจจะหาจังหวะโอเปนช็อตก่อนนะครับโอเปนช็อตแนวต้านหลักๆก็คือ43,600นะครับแล้วก็แนวรับหลักๆก็คือ40,200กับ200พูดง่ายๆว่าตรวจ4ี2 0 0ก็จะลงมาที่36,000นะครับอันนี้ก็ติดตามไปเรื่อยๆฮะผมก็จะอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้สำหรับตัว Bitcoin บิตคอยนะฮะแล้วก็ชอบไปดูตัวหุ้นนะฮะในช่วง วันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดอเมริกาก็ปรับตัวขึ้นนะฮะ,ะแล้วก็แต่ผมคิดว่าขึ้นรอบนี้เนี่ยหุ้นอเมริกา S&P 500ตอนนี้ forward PE นะฮะแพงมากนะครับดับเบิลแพงเลยนะครับแพงมาถึง19เท่านะครับอันตรายมากนะครับเรียกว่าพร้อมตกทุกเมื่อนะครับถ้าเกิดมีการผมคิดว่าตอนนี้ภาพมันเป็นอย่างนี้ฮะคือนักลงทุนกองทุนทั่วโลกเนี่ยก็มองะฮะมองว่า valuation ถูกเนี่ยก็จะอยู่แถวเอเชียแต่ย้ายมาทีไรแล้วเจ็บตัวทุกทีก็เลยเอาเงินเนี่ยยังไปกองอยู่ที่อเมริกาฮะคือคือผมเชื่อว่าเคยมีการทำ sector rotation ทำ stock rotation ไปแล้วแล้วพลาดนะครับพอย้ายมาทีไรโดนทุกทีก็เลยไปหมกอยู่ตรงนั้นก่อนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะไหลเข้าตัวพันธบัตรอเมริกานะครับแล้วก็ปีนี้อเมริกาจะขายพันธบัตรเยอะมาก ทั้งเรื่องอันเก่าก็โลว์โอเวอร์ส่วนที่ทำทำเอ่อคิวทีก็ทำา QT ไปแต่ว่าอันใหม่เนี่ยเยอะนะฮะเพราะว่าอเมริกาปีนี้ขาดดุลก็ประมาณสูงมากนะครับแล้วก็ขยายเพดานนี่เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นต้องขายพันธบัตรออกมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่ายังไงยังไงบอลยิวสิปีก็ต้องลงนะครับเพราะว่าถ้าคุณขายพันธบัตรออกมาเยอะแล้วคุณให้ให้ต้องให้ไอตัว ยิวเนี่ยมันสูงสูงใกล้เคียงหรือมากกว่าบอลยิวสิบปีอย่างนี้นะฮะคุณก็จ่ายดอกเบี้ยอ่านเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าปีนี้อันตรายเหมือนกันนะฮะต้องระวังตลาดหุ้นทั่วโลกเวลามันตกมันจะตกด้วยอัตราเร่งน,นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ผมว่าเล่นหุ้นยากเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ากองทุนทั่วโลกเนี่ยเดิมก็มีการเซกเตอร์โรเตชันมาแล้วแล้วพลาดะฮะเจอจีนเจออะไรอย่างเงี้ยพอพลาดปุ๊บเอา้า กลับไปใหม่อยู่ที่อเมริกาต่อนะครับะฉนนั้นตอนนี้ก็จะเห็นว่าทางยุโรปเนี่ยหุ้นเริ่มไม่ค่อยไปละนะครับปีที่แล้วไปดีกับอเมริกานะฮะปีนี้ยุโรปไม่ค่อยไปว่าเพราะเศรษฐกิจเนี่ยแยกกว่าคาดเยอะนะครับแล้วก็บางส่วนก็หนีไปสู่หุ้นที่มันขึ้นมาเยอะะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยแพงคนก็เล่นอยู่นะครับเพราะว่าพอย้ายมาแล้วเจ็บตัวฮะเหมือนกับเราเล่นหุ้นนะฮะเล่นหุ้นเล่นไอ้กลุ่มนี้ขึ้นตลอดไอ้กลุ่มนี้ตกตลอด เร,เราย้ายมาเถอะเราเราเก็บตัวเราก็ไม่ย้ายนะครับเพราะนั้นปีนี้อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับอันนี้เมื่อวาน DRX ก็ขึ้นหมดนะครับอย่าง t ท s l a n อ i d i a เดียนี่ออทาหายไปเรื่อยๆให้แนวต้านไว้600จนะครับจ,จำได้นะครับแล้วส่วนตัวาทางอบาบาไปตู้ก็ฟื้นนะฮะแต่ฟื้นแบบผมก็ไม่ค่อยประทับใจนะตกเยอะทำไมฟื้นน้อยนะครับผมก็บอกว่ามันต้องฟื้นเยอะๆฟื้นจนกระทั่ง ไซโคโลยีคนมันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากเอ้ยจากบลลิชเป็นบ l i s h ให้ได้ซึ่งมันต้องึ้นฟื้นแรงๆนะครับฟื้นแรงๆแล้วค่อย r รีเทรสครั้งหนึ่งก่อนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นภาพนั้นเลยก็ย,ยังเห็นภาพแต่เพียงกลุ่มไหนจะขึ้นก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเกิดไดโบเจนก็เกิดไปกินลูกก็เกิดไปนะครับมีสัญญาณว่าจะลงก็มีสัญญาณไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ลงเมื่อไหร่นะครับยังดูไม่ออกนะครับ ส่วนเช้านี้เกิดเปิดมาก็อุ้นเอเชียก็ส่วนใหญ่ขึ้นนะฮะมีมีจีนยังยังแบบทรงๆนะครับผิดหวังเหมือนกันจีนนี่แสบจริงๆนะฮะแล้วก็อินเดียกับเวียดนามขึ้นเรื่อยๆผมว่าปีนี้เวียดนามกับอินเดียจะดีนะครับเพราะฉะนั้นกองที่อยู่ในเวียดนามกับอินเดียนี่น่าจะโอเคอยู่นะครับส่วนเซตอินเด็กบ้านเราฟิน วันนี้น่าจะเปิดกระโดดขึ้นนะครับประกอกระโดดขึ้นผมก็เลยให้แนวรับไว้1380แนะครับแนวต้านก็ประมาณ1390กับ1395นะ13ค<ๆ>รับแล้วก็ถ้ายังตราบใดยังไม่ทะลุ1,405เนีนน่ยแนวนมยังเป็นไซเวย์น, 65, นะครับแนวรับก็1365สนะฮะสำหรับตัวเซ็ตอินเด็กนะครับเซฟฟิตี้ก็ปิดที่845นะครับวันนี้ให้แนวต้านไว้ 855แล้วก็862นะครับส่วนแนวรับก็อยู่ที่844ก็รบนิดเดียวเป็นแนวรับเลยนะครับเพราะว่ามองว่าวันนี้จะเปิดกระโดดขึ้นนะฮะส่วนหุ้นที่เชียร์ในวันนี้นะฮะก็มีตัวที่เราอย่าง,งเป็นบายอยู่นะครับแบงก์ก็มี2ตัวฮะ SCB SCB ในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็บวกไปเหมือนกันนะครับบวกไป2%กว่านะครับแล้วก็ปิดที่105นะครับก็ ปรับตัวขึ้นมาดีนะฮะดีกว่าดีกว่า BBL ดีกว่า KBank ดีกว่า KTB นะครับก็เรียกว่าดีเป็นรอง t t b อย่างเดียวนะครับเรเรียกว่าใช้ได้เลยนะฮะ SCB ก็ปิด1 0 5แน,นวรับวันนี้อยู่ประมาณ103.5านะครับแล้วก็แนวตั้งใกล้ๆก็คือ108ตัวนี้เราให้ fundamental value ไว้122แต่ว่ากว่าจะถึง122เนี่ยมันมีแนวต้านเป็น หลายหลายด่านนะฮะก็มีร้อยแปดแล้วก็ถัดไปก็ร้อยสิบสามร้อยสิบแปดโอ้ก็เรียกว่าร้อยยี่สิบสองนี่ก็ถึงยากเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งฮะตัวนี้ผมว่าอัพไซด์เยอะนะครับแล้วว่าวันนี้น่าจะเล่นต่อนะครับจ t b ฮะจ t b ในวันศุกร์เองเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วนะขึ้นมากว่าเกือบเกือบหกเปอร์เซ็นต์นะห้าเปอร์เซ็นต์กว่านะครับแล้วก็วันนี้อาจเออ่ปิดที่หนึ่งจุดหกเก้าฮะแล้วก็วันนี้น่าจะขึ้นเออ่ ลงมาก็มีแนวรับ1.64นะครับก็เป็นบริเวณครึ่งหนึ่งของที่ขึ้นไปนะครับแล้วก็แนวต้านก็1.74 1.80ตัวนี้ให้ t a r g e เก็ตไพไว้สูงมากฮะ2.50โอ้โหจากตรงนี้อัพไซด์ยังอีกอื้อเลยนะครับก็ปีนี้วันนี้ผมคิดว่าตัวนี้ถ้าถอยลงมาก็น่าเล่นนะครับ TTB นะครับตัวอีก2ตัวเราดูหุ้นที่แนวรับคือ2ตัวแรกเราดูหุ้นที่มีสัญญาณซื้อ อีก2ตัวหลังเนี่ยเราดูที่แนวรับนะฮะก็ตัวแรกก็คือตัว AAI AAI เนี่ยผมคิดว่าข้อแรกเลยข้อดีคือตกมาเยอะตกมาเยอะเรียกว่าตกมาไอตรงตามสุด2.82อเนี่ยออทมโลนะฮะแล้วก็เดิมเนี่ยเมื่อ2-3สาปีที่แล้วเนี่ย AI เนี่ยเล่นเหนือจองนะครับจองที่5บาท5 0 55ตังค์แล้วก็พึ่งมาไหลลงที่หลังสุดแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยฟื้นขึ้นเรื่อยๆ ฟื้นมากว่าหลายเดือนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสัญญาณเทนติเคิลเนี่ยมันดูแข็งแรงนะครับเพราะว่าหลังจากที่ออทามโลนที่2.82เห็นว่ามันมันฟื้นขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ไซด์เวอัพมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็เลยมองด้านหน้าสนใจฮะนะครับปิดที่อปิดที่4ส4นะครับแนวรับก็ให้ที่4 4. 1กับ4 4, 4บาททวนนะฮะแล้วก็แนวต้าน4.36แล้วก็4.74นะครับอันนี้ก็ผมว่าตัวนี้ ถ้าดูที่แนวรับน่าสนใจฮะ AAI นะครับอีกตัวหนึ่งก็ดูที่แนวรับเหมือนกันนะฮะก็คือหุ้น s ซเป้นะครับก็เรียกว่าดูดีกว่าตลาดนะครับแต่ว่าไม่ได้ดีมากนะฮะเซเป้ก็แนวรับอยู่ที่ปิดที่84.75นะครับแนวรับ82.5แล้วก็แนวต้าน88ตัวนี้ก็ดูดีกว่าตลาดนะฮะตลาดก็ดูดีไม่เท่านี้แต่ว่าตัวนี้ซื้อที่แนวรับนะครับ อ๋อครับพี่วัดก็มีนักลงทุนขอหุ้นมาประมาณ4ตัวนะครับ,รบก็คุณมีขอฝากดูทรง CRC ครับ MTW Master แล้วก็ BH ครับแอปเนี่ะ CRC นะครับนมไบาใช่ครับ CRC ฮะแล้วก็อีกตัวนึงฮะ MTW ครับ MTW อันนี้เป็นหุ้นใหม่นะฮะ MTW IPO ปีที่แล้วครับผมอ๋อฮะ Meg t u r i n Master MTW Master นะฮะ m มสเตอร์ <Master. S 2> ครับครับมสเตอร์สไตล์นะฮะมสเตอร์สไตล์ตัวสุดท้าย BH ครับ bH เนี่ยคุณนัทถามว่าหน้าถือรุ้นต่อหรือว่าทำกำไรออกไปก่อนดีครับ bH ผมว่าจำได้ว่าเราเชียร์ไปเมื่อ,เม,อเมื่อเมื่อก่าที่แล้วแล้วก็มันขึ้นมาผมว่าถ้าทุนต่ำถือรุ่นต่อได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิด ทุนสูงเนี่ยน่าจะเทคนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีก่อนนะฮะไปดูตัวแรกก่อนเลยนะฮะโอ้โหพี่มนมีมีคอมเมนต์อะไรมัน,น่ทำไมมันตกเยอะจังอะ่ะก็ความกังวลเรื่องที่ต้องไปช่วยกลุ่มเซนทันนะครับที่เขาจะ<อ>ต้องไปเทคตัวเซลฟริดตัวห้างที่ยุโรปอะครับก็เป็นประเด็นตอนนี้จริงๆคือ,อยังเซียังไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าคนก็เก่งว่าเซนทันอาจจะ จะต้วงกรุร๊ปอจฉรย์เข้าไปที่ที่ตัวนี้เพราะว่าเขาเป็นดูห้างนีฮะที่ห้างห้างซิกกาในทุในในยุโรปใช่ไหมฮะมันชื่อเซลฟริด์มั้งครับใช่ในยุโรปครับอ๋อฮะอ๋อในอังกฤษถ้าผมจำไม่ผิด,แต,ดแต่ว่าก็ก็อ่ามันก็มันจะขาดทุนค่อนข้างเยอะเขากลัวว่าจะต้องไปกู้เงินมาเพื่อจะต้องไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ยัง ยังไม่ได้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับแค่ว่าเป็นความตลาดคาดกันครับคือถ้าถ้าดูดูลฟ์วิกเนี่ยจะลงมาที่ที่สามสองนะฮะที่ประมาณสามสิบสองก็คือแนวรับตรงนี้เลยฮะมาสามสิบสองบาทนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าดูจากภาวะที่มันมันลงมาแรงเนี่ยมันอาจจะด็ดกลับซะก่อนนะครับก็คืออาจจะดูที่เป็นถ้าเป็นเด y เนี่ยผมคิดว่าด็ดกลับขึ้นมาก็แนวต้านก็ประมาณสัก แนวต้านมันหยุดเส้นนี้ฮะประมาณสา2 5หดสองห้าแล้วก็แนวรับก็จะอยู่ประมาณสาสิบสองบาทนะครับก็คือดูแล้วน่าจะลงนะครับแต่ว่าปัจจัยบวกมันมีตัวเดียวครับก็คือถ้าเราดูระดับ RSI เนี่ยมาลงมาที่ยี่สจุดห้าสามก็แสดงว่าช็อตเทอมเนี่ยผมว่ายังไงอาจจะเด้งก่อนนะฮะอาจจะเด้งเป็นภาพน,นี้นะครับอาจจะทะลุไปหน่อยหน่อยหรืออะไรแล้วมันก็แล้วมันถึงจะลงมาอย่างนี้ฮะดังนั้นะตัวนี้ก็ดูแล้ว แนวต้านก็36.25ถึง37นะฮะแนวแนวแนวต้านมันจะเป็น a อ e a เรียฮถ้าเราดูเราก็จะเห็นบริเวณนี้เป็นแนวต้าน,นะฮะตั้งแต่36.25ถึง37แล้วก็ถ้าเกิดมันกลับไปยืนเหนือ37ไม่ได้เนี่ยน่าจะไซเบดามาถึง32นะครับแล้วก็แต่ข้อดีมันคือมันโอเวอร์โซอย่างเดียวนะครับเห็นว่าพอ ISI ลงมาระดับต่ำๆเนี่ยมันจะเด้งก่อนเสมอนะครับอันนี้เด้งในขาขึ้นนะครับอันนี้อันนี้ก็เด้งในขาขึ้นแล้วเด้งเด้งบางทีมก็เด้งหลายวันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ใครมีอยู่ก็ถ้าดูตามเชคนิเคิลเนี่ยม,มันต้องขายออกนะครับก็คือพอเด้งปุ๊บหาจังหวะขายออกแล้วเปลี่ยนตัวเล่นนะฮะโอ้โหลบไปตั้ง5%อนะครับ, oh, นะรบในวันศุกร์นะฮะอีกตัวหนึ่งครตัว เนกทูวินตัวนี้ขึ้นแรงนะครับตัวนี้ผมว่าตกมาเยอะนะฮะเนกทูวินนี่ทำอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเป็นหุ้น IPO นะครับแล้วก็ฐานสวยด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนะฮะฐานมันผมว่าค่อนข้างจะสวยเพราะว่าข้อแรกเลยคือมันลงมาแล้วทำไฮแวร์โลนะครับแล้วก็ขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้วยนะครับถ้าเราไปดูอย่างของลุงฉลกมันก็จะเริ่มเป็น เขียวแรกนะฮะยังไม่เห็น <S 2> <S 2> หต้องพรุ่งนี้ฮะถ้าอย่างนี้ยังถ้ายัางไม่เกิดนะฮะต้องพรุ่งนี้เพราะว่าเออแกอาจจะใช้แคนเดลสติ๊กเนี่ยปิดเหนือต้อง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 เป็นทั้งทั้งแท่งฮะทั้งแท่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ยแต่ว่าเหนือตรงไหนก็เหนือเหน,นือเส้นนี้ฮะเวลาที่เราดู <S <S ดูด,ด,ดูดูหลักการที่ลุงฉลกใช้นะฮะมันจะเหนือเส้นนี้แต่ต้องปิดเหนือด้วยนะฮะปิดเหนือปละวว่าอันนี้เหมือนกับ ไอ้ไอตัวแท็ก,กเกอร์สติกเนี่ยมันมีบางตัวที่อยู่ใต้มันก็เลยยังไอ้ไอตัวเล็บบั้นมันเลยยังไม่เขียวมันต้องถ้าวันนี้ปิดบวกนิดนึงหรือว่าลบนิดนึงเนี่ยมันก็จะเหนือละนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันใช้แนวรับก็คือตรงนี้เลยฮะเป็นเป็นแนวรับประมาณ2.20เป็นแนวรับนะฮะแล้วก็ถ้าพลาดอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะไซด์เวย์อัพนะฮะไซด์เวย์อัพไปสู่ช่อแนวของมันนะฮะ ถ้าเป็นภาพนี้นะฮะผมก็จะดูดูเป็นเส้นนี้ฮะ,ะยกเว้นอย่างเดียวคือเซ็ตขึ้นไม่แรงนะครับจะเซ็ตเซ็ตขึ้นได้แรงเนี่ยมันจะต้องขึ้นทำนิวไฮนะครับแต่จะเซ็ตเนี่ยมันเสียซะก่อนนะครับมันก็อาจจะไปได้ถึงประมาณแนวต้านนี้นะครับใช้ราคาปิดนะฮะคือไม่ใช้หางนะครับก็ประมาณ2.6นะครับถ้า2.6เนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูดูเป็น เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับดูเป็น risk return reward นะฮะก็สองจุดหกเนี่ยสมมุติว่าไปแค่นี้เยอะเหมือนกันนะฮะสิบเปอร์เซ็นตนะครับในขณะที่ถ้าเราใช้สองจุดสองเป็น stop loss เนี่ย loss มันแคบไม่เท่าไหร่นะฮะ l o s s มันแคบสามเปอร์เซ็นติต่อสามก็ถือว่าคุ้มะฮะตัวนี้น่าเล่นนะฮะ ก็เรียกว่าถ้าถอยมาแถวแนวรับแ,แนวรับให้ดูตรงนี้เลยฮะเพราะว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมามันขึ้นไปถึง6%เนี่ยผมคิดว่าแนวรับ2.20น่าเข้านะครับตัวเม k กทูบินนี่ฮะแต่ว่าทำอะไรไม่ทราบเหมือนกันแต่แพทเทิร์นเนี่ยดูใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ต่ำประจองด้วยนะครับตัวนี้น่าสนใจฮะก็เป็นเป็นตัวหนึ่งที่ดูแล้วขอบคุณมากที่ถามถามเข้ามานะครับ ก็ใช้ได้เลยนะฮะแนวรับ2.2ทาให้หลุดเล่นได้ฮะแล้วก็เป้าหมายที่เราจะเทคบอฟเตกันก็คือ2.5เป็นอย่างน้อยนะครับ2.5เป็นอย่างน้อยก็จากตรงนี้อัพไซด์เยอะฮะ10%นะครับ,นะรบอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Master ตัวนี้เฉยๆฮะตัวนี้พอดีมันอัเปอร์ฟอรมาแล้วแล้วก็เพิ่งลงนะครับเดี๋ยวผมขอดูไกลๆนิดนึงนะฮะ อ๋อตัวนี้เป็นหุ้นใหม่เหมือนกันนะฮะก็ถือว่าดูดีกว่าตลาดนะครับแต่ว่าแล้วก็ตอนนี้ยังดูเป็นเป็นไซส์เว้อยู่นะครับเพราะว่าตราบใดยังไม่หลุดแนวรับแนวรับมันจะมี2จุดฮะถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยแนวรับมันจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นเส้นสีเขียวเขียวน้ําเงินนี่นะฮะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่21วันนะครับตัวที่เป็นสีข้างบนเนี่ยเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่13วัน 13 21 54นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเป็นขาขึ้นนะครับถ้าเป็นเป็นขาขึ้นเนี่ยเส้นนี้จะรับอยู่เสมอนะฮะก็คืออยู่ประมาณ2 1วันจะรับอยู่ทุกครั้งนะครับเวลาที่ที่เราเล่นเกาะเทรนเนี่ยเขาก็จะใช้เส้นนี้เป็นหลักนะครับในการในการเข้าซื้อเพราะฉะนั้นตัวนี้แนวรับจะอยู่ที่ประมาณ50 58.5นะครับเป็นแนวรับนะฮะส่วนแนวต้านก็65บาท นะครับตัวนี้ก็ลงมาผมว่าซื้อได้นะฮะลำรับตัวตัวแมสเตอร์นะฮะแต่แถ้าดูอย่างอย่างนี้เนี่ยตัวเมื่อกี้สวยกว่านะครับตัวเมื่อกี้ดูดีกว่านะฮะตัวนี้อาจจะลงมาถ้าลงมาเนี่ยผมก็อาจจะเล่นที่ก่อน58นะฮะอาจจะประมาณ59เข้าแนี่ยเข้าละแล้วก็ใช้58.5เป็น s t o p l o s s s นะครับตัวสุดท้ายนะฮะ ตัวสุดท้ายตัว b h นะครับสัญญาณยังดูดีฮะผมถึงบอกว่าถ้าทุนต่ำเทคโปรฟิตถ้าทุนสูงเนี่ยลุ้นไปเลยฮะสองห้าสองนะครับแล้วก็ผมว่าปีนี้เนี่ยหุ้นที่น่าจะอยู่ในขายที่ดีนะฮะหนึ่งกลุ่มอาหารเพราะผมมองว่าสงครามเนี่ยจะขยายวงขึ้นเรื่อยๆกลุ่มอาหารนะครับพวก RBF พวกซันสวีดแล้วก็แต่ยังพวก C.P.F. อะไรบางเี้้ยผมไม่ค่อยชอบนะครับเล่นทีไรเจ็บทุกทีนะครับเพราะฉะนั้น<ม>อาจจะดูกลุ่มอาหารพวก T.U.R.B.F. พวกนี้ผมว่าดีเพราะปีนี้ผมเชื่อว่าสงครามขยายวงนะครับแล้วก็ส่วนไอ้กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะดีคือกลุ่มโรงพยาบาลฮะโรงพรายาบาลเนี่ยผมว่ามาทั้งกลุ่มนะครับก็เลยดูว่าตัว B.H. เนี่ยตัว B.H. นะฮะตอนนี้ก็ ถ้าดูดูอย่างนี้ราคาปิดมันเป็นบายสิกแนวนะฮะเวลาที่เราดูแคนเดลสติ๊กเนี่ยเราดูเหมือนเฮ้ยมันขึ้นมาน่ากลัวหรือเปล่านะฮะให้เปลี่ยนในตัวเนี้ยเป็น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 บาร์ชาร์ตนะครับ,บเวลาดูถ้าดูอย่างนี้มันจะเหมือนเหมือนกันเห็นไหมฮะดูอย่างนี้ต่างกันเห็นไหมฮะมันเกิดสัญญาณซื้อเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นม o m e n t มในการขึ้นเนี่ยสองห้าสองนะครับถ้าจ take ัเทคโปรฟิตที่สองห้าสองแต่ถ้าดูก่อนสองห้าสองเนี่ยเราเห็นว่า ก่สองห5 2สองเนี่ยมันจะมีแนวต้านอีกแนวหนึ่งก็คือบริเวณแก็บตรงนี้ฮะมันมีการเปิดแก็บทิ้งไว้นะครับเห็นว่าตรงนี้มันมีแก็บเปิดทิ้งไว้ที่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับอันนี้แก็บแก็บเปิดไว้อันหนึ่งนะฮะแต่เราสังเกตดูว่า ข้อดีคือมันมันเคยมีแก็บมันอันนี้เหมือนกันนะฮะเปิดทิ้งไว้ตอนขาขึ้นเหมือนกันนะครับคือบางทีเราเจอแก็บเยอะๆเนี่ยเราเราต้องเปรียบเทียบดูนะฮะอย่างอย่างข้อดีคือมันเคยเกิดแก็บตัวนี้ทิ้งไว้นะฮะเพราะฉนั้นถ้าเกิดมันยืนเหนือแก็บตัวนี้ได้นะฮะแต่มืว่ายืนยืนเหนือตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าแก็บตรงนี้น่าน่าจะถูกทําลายนะครับก็เืลียแก็บตรงนี้ไม่น่าจะอยู่นะ แนวตาตรงนี้ก็คือสองสี่แปดแล้วก็สองห้าสองแต่ถ้าดูจากความกว้างของแก็บตัวนี้เนี่ยผมว่าสองสี่แปดน่าจะผ่านนะครับแล้วก็แต่ว่าไอ้ตรงสองห้าสองเนี่ยผ่านยากนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้มันอาจจะเป็นดูอย่างนี้ฮะมตอว่าเราถ้าว,า,วางเป็นการวางแผนนะฮะเราอาจจะดูอาจจะย่อมาหน่อยแต่ย่อมาไม่น่าไ,ไม่น,าน่นา,นานจะเป็นไรแล้วก็ตรงนี้อาจจะโดนดนิดนึงแล้วก็ไปจบที่ตรงนี้ฮะ 252นะครับสำหรับท่านใดที่มีมีบีอยู่นะครับแต่ถ้าดูกันไกลๆเนี่ยผมว่าต้องขึ้นไปเทสหาไฮเก่าที่272อันนี้ถ้าดูเป็นหลายๆเดือนนะครผมถึงบอกตั้งแต่แรกว่าถ้าทุนต่ําถือไปก่อนนะฮะแต่ถ้าทุนสูงเนี่ยอาจจะต้องเล่นเร็วนิดหนึ่งนะครับครับขอบคุณมากครับพี่วัตข,ขอบคุณนะครับพี่วั์ขอบคุณครับ ประดีคุณไก่ด้าชขอทิสโก้มาคือเราคอมเมนต์ทิสโก้ไม่ได้นะครับ oh <my> ขอไปด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาสรุปกันเลยนะครับวันนี้ก็ภาพรวมวน,นี่ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับว่าคงรอเทรดดิ้งก่อนแล้วก็เรียกว,ว่าหลุดพันพันสี่ที่ผ่านมาเนี่ยก็แนวโน้มมันก็ยังเป็นลักษณะไซด์เวันนี้ก็ลุ้นกันว่าอาทิตย์นี้จะ ขึ้นไปกับไปที่พันธสีได้หรือเปล่าถึงจะเริ่มเป็นจังหวะสะสมหุ้นใหม่อีกทีหนึ่งนะครับก็วันนี้พี่วัดพี่วัดเชียร์สตัวนะครับก็คือ AI กับเซเป้นะครับส่วนพื้นฐานเด่นวันนี้เราก็ชอบท TB ขึ้นมานะครับเราก็แนะนําซื้อแล้วก็อีกตัวก็ BH อย่างที่พี่วัดบอกก็คือภาพรวมตรงบานมันดูดีขึ้นแล้วจริงๆก็เรื่องของการเซ็น MOU กับซาอมันเป็นทริกเกอร์หนึ่งเหมือนกันที่น่าทําให้กลุ่มลงไปบารเนี้ยดูดีนะครับก็ฝากไว้4ตัวนะครับ โอเควันนี้คงครบถ้วนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้9 1 5โมงนะครับอ่ะ8โมงนะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ Disco Securities วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ